ความมั่งคั่งกับอิสรภาพการเงินต่างกันยังไงเชื่อไหมสมัยที่ผมอายุน้อยๆเนี่ยผมก็เคยพยายามหานิยามเนาะหานิยามว่าอย่างนี้เรียกมั่งคั่งอย่างนี้เรียกอิสรภาพการเงินผมว่าพอมาถึงวันนี้ฮะชีวิตเข้าสู่วัยนะฮะย่าง50เนี่ยสิ่งที่รู้สึกอย่างเดียวคือทำให้ชีวิตเราหมดความกังวลหรือคลายความกังวลเรื่องการเงินได้ก็โอเคแล้วไม่ต้องไปแยกหรอกว่าแบบนี้คืออะไรนะครับขออนุญาตที่ตอบไม่ตรงคำถามนะฮะแต่ผมมีความรู้สึกว่าบางครั้งนิยามอะไรพวกนี้มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยผู้ถามนะฮะคุณอาจจะไปถามคนอื่นก็ได้ที่เขาอาจจะยังรู้สึกจริงจังกับความหมายของสองคำนี้นะแต่ตัวผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมมีอิสรภาพการเงินหรือเปล่าผมมั่งคั่งหรือเปล่าผมไม่รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นอันนั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยเบาสบายนะครับเย็นสบายเวลานึกถึงเรื่องเงินแล้วไม่ร้อนใจผมมีชีวิตอยู่ได้แบบไม่ลำบากผมก็บอกตรงๆช่วงโควิดผมก็อยู่ได้สบายไม่ได้เดือดร้อนเพราะผมก็เตรียมการมาดีพอสมควรในวันที่ทุกอย่างมาดีๆก็คิดอยู่แล้วล่ะว่าวันหนึ่งต้องมีเรื่องร้ายๆเข้ามาแล้วก็คิดว่าข้างหน้าก็ยังมีอีกทุกวันนี้หาเงินได้ก็พยายามเก็บหอมรอมริบนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับต่อเนื่องสะสมกระจายกันไว้หลายๆที่ถ้าอันไหนมันตกมันหล่นนะครับมูลค่ามันย่อลงมาเราก็ยังไม่ต้องไปกินไปใช้มันเราก็มีเงินเก็บเงินออมในส่วนอื่นผมก็เลยเชื่อคำนี้ครับคำว่าเย็นนะการมีชีวิตที่เย็นนะอันนี้ผมเอานะครับนะยกคำท่านพุทธทาสมาผมชอบคำนี้มากเลยมีความสุขสบายใจสบายกายมันนึกไม่ออกนะเย็นตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้ร้อนใจอะไรนะครับไม่ได้รีบนะแล้วก็รู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรมีงานที่ต้องทำมีงานที่ต้องรับผิดชอบก็ทำงานนี้ทำแล้วได้สตางค์ได้มาเยอะก็เก็บหอมรอมริบได้มาน้อยก็กินใช้ประหยัดนะฮะงานบางงานไปทำแล้วไม่ได้เงินเลยนะแต่มีความสุขรู้สึกขับรถกลับบ้านแล้วเย็นกายสบายใจอะไรแบบเนี้ยอันนั้นผมก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นบางทีคำนิยามต่างๆมันอาจจะเป็นหลุมพรางให้เราพยายามไปใส่เสื้อตัวนั้นเสื้อที่เขียนว่าความมั่งคั่งเสื้อที่เขียนว่าอิสรภาพการเงินเสื้อที่เขียนว่าร่ำรวยนะครับแต่ว่าลองเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อที่มีชีวิตที่เย็นสบายนะครับปลอดโปร่งโล่งใจนะครับไม่เดือดเนื้อร้อนใจรวยหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่ต้องให้ใครมานิยามแล้วก็ไม่ต้องมีคำนิยามมาจำกัดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับฝากไว้นะสำหรับใครที่มีคำถามทางการเงินนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะให้โค้ชหนุ่มและทีมงานช่วยตอบคำถามนะครับอย่าลืมส่งคำถามมาที่ talk@moneycoach.co.th นะครับทุกปัญหาทางการเงินแก้ได้ถ้าใจสู้และมีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องนะครับปรึกษาเรา talk@moneycoach.co.th ครับ